สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลวิธีเก็บอาหารสดอาหารกระป๋องเครื่องดื่มตามหลักสามสอช่วงสถานการณ์นะครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ระบาดผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน14วันนะครับเพื่อเฝ้าระวังอาการนอกจากการเว้นใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นแล้วทางกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแนะนำหลักการเก็บอาหารที่ซื้อมาปรุงเพื่อช่วยรักษาอาหารให้สดใหม่ไม่เน่าเสียและคุ้มค่าวิตามินโดยมีหลัก3สอได้แก่ 1. สะอาดปลอดภัยโดยภาชนะบรรจุนะครับและสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาดปลอดภัยไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร 2. สัดส่วนคุณแยกประเภทอาหารที่เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะไม่ปะปนกัน 3. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมจะเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารให้เก็บไว้ได้นานๆวิธีเก็บเนื้อสัตว์ควรล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วนำมาตัดแบ่งหั่นเป็นชิ้นก่อนบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึมได้ในปริมาณที่เหมาะกับการนำไปใช้ในแต่ละครั้งและจึงนำไปเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสแยกเป็นสัดส่วนจากอาหารประเภทอื่นไม่ควรแช่เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่หรือทั้งตัวในตู้เย็นเนื่องจากความเย็นอาจไม่เพียงพอถ้าเป็นชิ้นเล็กขนาดเล็กหรือชนิดบดควรใส่ถุงพลาสติกแช่อยู่ในช่องแช่แข็งควรมาสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นและไม่ควรเก็บอาหารไว้มากเกินจนทำให้การถ่ายเทอากาศนะครับในตู้เย็นเป็นไปอย่างยากลำบากอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มต่างๆก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดนะครับโดยต้องมีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมายอย.เลข13หลักครับสถานที่ผลิตวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวมไม่ปุบูบี้ไม่เป็นสนิมตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสนิมก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องอุ่นด้วยความร้อนให้เดือดและสามารถเพิ่มผักในอาหารกระป๋องเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเช่นต้มยำปลากระป๋องน้ำพริกหนุ่มทูน่ากระป๋องห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องโดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายจากสารเคลือบหรือสารโลหะที่จะละลายปนมาในอาหารได้อาหารกระป๋องที่เปิดแล้วหากกินไม่หมดต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและคนเก็บในตู้เย็นก็เป็นวิธีเก็บนะครับอาหารสดและอาหารกระป๋องหรือเครื่องดื่มนะครับตามหลักสามสอแล้วก็ในช่วงนี้ที่ช่วงที่เรากักตัวกันด้วยยังไงแล้วก็คืออยู่บ้านช่วยชาตินะครับไม่ปล่อยเชื้อโรคนะครับหรือเอาไปที่เสี่ยงนะครับไงมีข้อติดมือติดชมพิมพ์เข้ามาได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะทำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางเรา